BOI จับมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยซับคอนและ Informa Market ผนึกกำลังจัดงาน Mira และซับคอน EEC 2023เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกปักหมุดศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนพร้อมดันอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสอดรับยุทธศาสตร์พลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่คาดจับคู่ทางธุรกิจกว่า600คู่สร้างมูลค่าทางการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมภายในงานได้ทาง www.mira-event.comก็สำหรับงานปีนี้นะครับงานมิล่าแล้วก็งานซับคอน EC นะครับก็ถือว่าเป็นงานแสดงนะครับเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมนะครับและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนของงานเนี่ยในส่วนสำคัญต่างๆเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการจับคู่ธุรกิจนะครับโดยทางด้านBOI นะครับก็จะมีการเชิญทางด้านผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับมาพบกับผู้ประกอบการที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีอยู่ในงานนะครับส่วนที่2นะฮะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้องกับทางด้านแขนกลหุ่นยนต์นะครับเรื่องของการเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์ต่างๆนะครับระบบออโตเมชันต่างๆเรียกว่าเราจำลองนะครับบูธใหญ่ๆจากงานที่เราจัดที่กรุงเทพไปอยู่ที่นั่นนะครับพบกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับมากันครบถ้วนนะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนเรื่องของการให้ความรู้นะครับตรงนี้นะครับเรามีพันธมิตรนะครับที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยในส่วนของทางด้านออโตเมชันเรื่องของตัวโรบอติกต่างๆนะครับเข้ามานะครับจัดสัมมนาให้ความรู้ในงานนะครับมากกว่า30หัวข้อนะครับครอบคลุมตั้งแต่ทางด้านนักลงทุนเจ้าของกิจการนะครับจนไปถึงทั้งผู้ประกอบการผลิตนะครับคนที่อยู่รายงานนะครับในโรงงานเรียกว่างานเดียวนะครับครบถ้วนในครบวงจรในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่6ถึง8กันยายนนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้านงนุชพัทยาชลบุรีครับส่วนของสมาคมนะก็เรียนว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนฮะจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับวิสิเตอร์นะฮะเข้าไปเยี่ยมชมในงานนี้มากๆนะฮะเพราะว่าเป็นงานที่เรียกว่ารวบรวมเทคโนโลยีต่างๆไว้มากมายโดยเฉพาะในระเบียงเศรษฐกิจนะ EEC นะเป็นส่วนที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วก็มีชิ้นส่วนนะฮะพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมากนะฮะแล้วผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็มีไปออกงานรวมทั้งบริษัทชั้นนำต่างๆก็ไปออกงานในงานนี้ด้วยอันอยากให้วิสิเตอร์เนี่ยนะหรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาออกงานในงานนี้นะฮะเข้าไปชมให้มากๆว่าอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไปออกแต่คู่แข่งเราไปออกนะเราจะได้เห็นการพัฒนาคู่แข่งเราว่าไปถึงไหนนะเราจะได้มีความตั้งใจเตรียมพัฒนาตามประกอบกับมีต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายก็มีไปออกงานนี้เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าต่างชาติเข้าไปถึงไหนเขาลงทุนอย่างไรก็พัฒนาอย่างไรงั้นเมืองไทยเราเนี่ยจำเป็นนะที่ต้องพัฒนาไม่งั้นทุกวันนี้เมืองไทยเราล่าหลังเขาตลอดไปผมก็อยากจะเห็นที่เมืองไทยเราเนี่ยก้าวหน้าและล้ำหน้าไปมากกว่าเขาด้วยซ้ำไปนะจริงๆเป็นสิ่งที่จริงๆผมอยากได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะพบกับอะไรคู่แข่งเราเราสามารถไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้นะได้คู่ได้พบเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามาช่วยเราได้เยอะเพราะจริงๆแล้วแบบที่ท่านเลขาพูดนะของเรานี่อยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีนะซึ่งใครๆตอนนี้ก็อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเป็นภูมิศาสตร์ที่เราสามารถเราอยู่ช่วงกลางเราสามารถได้ทั้งประเทศจีนทั้งยุโรปทั้งอเมริกาอะไรเงี้ยเราไปได้หมดโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เมืองจีนก็มาลงทุนในประเทศไทยมากมายนะก็เทียบว่าเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจริงๆเมืองจีนก็มีตลาดที่ใหญ่มากแล้วโดยเฉพาะชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ต่างเขาก็จะ
ผลิตในชิ้นส่วนไทยมากขึ้นนะตามที่ผมเจอมานะก็เป็นลักษณะแบบนี้และจริงอยากจะให้ทุกท่านนะไปเยี่ยมชมในงานนี้นะฮะจะได้มีความหวังแล้วก็งานนี้นอกจากงานแสดงแล้วก็ท่านสามารถได้ทำเน็ตเวิร์กิ่งหรือว่าไปทำบิสเนสแมทชิ่งกับภาคนะเอกชนต่างๆหรือจากต่างประเทศที่มานอกจากนั้นท่านยังสามารถหาความรู้จากงานสัมมนาต่างๆที่จัดขึ้นในงานนี้ด้วยนั้นท่านได้หลายรูปแบบเลยนะฮะท่านไปแล้วผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าท่านจะได้กลับมามากแค่ไหนอันนี้ต่างหากนะครับขอบคุณครับก็สำหรับฟีโบนะครับฟีโบก็จะนำเทคโนโลยีอยู่ประมาณสัก4อย่างหลักๆครับก็คือตัวแรกคือเราจะนำเทคโนโลยีของหุ่นยนต์บริการนะครับหรือว่าเซอร์วิสโรบอทไปโชว์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาจากคนไทยทั้งหมดนะครับก็ตั้งแต่ตัวฐานที่เป็นระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เราวางแผนว่าเราจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจบริการซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เรากะว่าจะต่อยอดกับ SI ในเมืองไทยถ้าเกิด SI ในเมืองไทยสนใจที่จะร่วมงานกับ Fibo ก็สามารถที่จะมาร่วมงานที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีตัวนี้ไปพัฒนาต่อในตัวของบริษัทเพื่อเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อได้นะครับตรงนี้เราก็เป็นองค์กรการศึกษาที่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวผลงานที่2ก็คือผลงานในส่วนของตัวมอดบริลักษ์นะครับมอดบริลักษ์จริงๆมันเป็นหุ่นยนต์บริการเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์บริการในยุคปัจจุบันซึ่งเราพัฒนาต่อเนื่องกันมา 4-5 ปีแล้วมอดบริลักษ์เป็นชุดประมาณชุดตอนแรกๆเลยที่เราทำในสมัยโควิดนะครับเราทำโดยที่กล่าวว่าจะไม่ให้คุณหมอเจ้าที่ของโรงพยาบาลเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงติดโควิดเลยนะครับเราก็จะมีทั้งคุณยนต์คุณหมอที่ทำหน้าที่เทเลเมดิซีนนะครับที่คุณหมอสามารถเทเลทางไกลได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่นะครับสามารถดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงจากทางไกลซูมได้นะครับแล้วก็แชร์ผลการรักษาไปได้อีกตัวนึงคือตัวที่เอาไว้ส่งอาหารคือหุ่นยนต์ทุกตัวของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการบังคับบอกว่าไปเตียง1เตียง2ได้เลยนะครับแล้วอีกตัวนึงคือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเป็นหุ่นยนต์ UVC ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เราพัฒนากับในสถานการณ์ที่ว่าพอผู้ป่วยออกจากห้องแล้วรักษาหายก็จะเอาหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปแล้วฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งก็แล้วก็ฆ่าเชื้อตามทางเดินได้นะครับตัวนี้เราก็มีการพัฒนาซึ่งถ้าเกิดบริษัทที่สนใจต้นแบบหรืออะไรพวกนี้ลองมาศึกษาดูได้นะครับเราก็จะนำมาโชว์ด้วยแต่อีกตัวนึงคือหุ่นยนต์พยาบาลหุ่นยนต์พยาบาลแล้วก็จะให้ช่วยพยาบาลในการขนของเข้าไปเพราะการสมัยตอนนั้นที่โควิดการเปลี่ยนชุดทีมันหาชุดยากแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากเสี่ยงต่อการติดด้วยนะครับก็เลยมีหุ่นยนต์ที่เอาของเข้าไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ชุดแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เราได้พระราชทานชื่อมาจากประเทศนะครับในชื่อว่ามดบริลักษ์อันนี้ก็เป็นผลงานที่2ส่วนผลงานที่3จะเป็นเชิงบันเทิงนิดนึงก็คือว่าจะเป็นหุ่นยนต์เล่นหมากรุกนะครับซึ่งเราได้มีการพัฒนา AI ขึ้นมากับแขนกลในการหยิบหมากรุกแข่งกับมนุษย์นะครับแข่งกับคนเล่นก็มาสนุกกันได้ถ้าเกิดชนะหุ่นยนต์เรามีรางวัลให้นะครับก็อาจจะขึ้นหน้าข่าวให้ด้วยเพราะว่ายังไม่มีใครชนะมันได้นะครับแล้วก็ผลงานที่4จะเป็นเรื่องของ Virtual ตัวอะควาเรียมนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่จะโชว์แต่ว่ามันอินเทอร์แอคทีฟได้เราสามารถเอามือไปแตะๆแล้วปลามันจะมีปฏิกิริยากับมือของเรารวมถึงคนเล่นเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กๆนะครับวาดภาพหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะครับวาดภาพปลาเข้าไปแล้วสแกนปลาเรามันจะวิ่งว่ายน้ำอยู่ในวัวชั่วตัวนั้นนะครับก็สนุกไปแบบแล้วก็ไปเล่นกับมันได้อันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ทาง Fibo นำไปโชว์รวมถึงผลงานอื่นๆที่เราอาจจะแพ็กไปเป็นวิดีโอสั้นๆเปิดให้ดูถ้าเกิดใครสนใจอะไรก็สามารถติดต่อทางบูธได้ทีนะครับคือ BI เราเห็นว่าในการสร้างฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับและยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะมีการซื้อชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาเอาผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปอยู่ใน global supply chain แล้วก็ช่วยทำใหซัพพลายเชนในประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับคือผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยได้มีการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานระดับโลกมีขีดความสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนมีการผลิตป้อนให้กับบริษัทชั้นนำจ
จากญี่ปุ่นจากยุโรปอเมริกามาช้านานนะครับเพราะนั้นในครั้งนี้ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องนำพาผู้ประกอบการไทยกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุดครับครับการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นงานแสดงศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับก็เราทราบกันดีว่าภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยและเป็นพื้นที่รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางด้านเคมีรวมทั้งออโตเมชันแล้วก็หุ่นยนต์นะครับเพราะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่เราจะนำพาเอาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เนี่ยที่มีศักยภาพมารวมกันนะแสดงศักยภาพเป็นจุดเดียวนะครับแล้วเราก็เชิญเอาผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมหลักนะฮะโดยเฉพาะยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาพบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะนำไปสู่การเชื่อมโยงทางธุรกิจจะมีการว่าจ้างผลิตมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการจัดซื้อชิ้นส่วนจากภายในประเทศมากขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งอาจจะนำไปสู่การร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติในอนาคตด้วยครับ